ัสดีครับผมนัดนะครับวันนี้เนี่ยจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องที่เคยเอามาเล่าไว้บนเพจมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเรื่องของเรื่องก็คือผมมีโอกาสได้ไปสัมมนางานหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นอบรมดีกว่าของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับก็คืออาจารย์ผมเรียกว่าสินแสหวังนะครับลองดูครับพอดีมีเหตุบังเอิญที่ได้มีโอกาสได้รู้จักกับอาจารย์แล้วก็ได้นั่งทานข้าวกับอาจารย์ก็พูดคุยหลายอย่างทีนี้อาจารย์เขามีคอร์สก็เลยขอเกาะอาจารย์เขาไปนั่งฟังอยู่2วันนะครับอาจารย์สอนวันแรกนี่เป็นสอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ฮะสินแสฮ่องจุ้ยอะไรพวกนี้ก็ไปเรียนก็ได้ความรู้นะครับที่เราไม่เคยรู้แล้วก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับไม่ใช่เรื่องแบบงมงายเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะศาสตร์ของคนจีนนะก็ได้เรียนไป1วันส่วนวันที่2เนี่ยอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับพอดีอาจารย์ก็จบทางพวกไฟแนนซ์มาเหมือนกันแล้วก็จบโทรคอมพิวเตอร์ผมก็งงเหมือนกันนะครับก็เรียกว่า2วันเป็นการเรียนที่คุ้มค่ามากแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยที่ผมขออนุญาตเอามาแชร์นะก็คือเรื่องของการวางแผนเกษียณแล้วก็มันโยงไปถึงเรื่องของพวกออมเงินอะไรพวกนี้แหละซึ่งถามว่าจริงๆรู้ไหมคือรู้แต่มันเหมือนมันไม่เคลียร์จนกระทั่งมาได้เจอที่อาจารย์สอนเนี่ยมันเคลียร์มากกว่านะครับคือมันเห็นภาพปฏิปต่อได้อาจจะเป็นเพราะตอนเรียนในห้องเรียนอะไรพวกนี้ผมคงไม่ตั้งใจเรียนมั้งอ่ะมาว่ากันนะครับว่าอาจารย์สอนอะไรมายังไงบ้างแล้วก็เอามาดัดแปลงนะครับผมมาดัดแปลงประมาณไหนบ้างเพราะว่าพอเรียนอาจารย์เสร็จเนี่ยผมก็เอามาแชร์ให้กับน้องๆที่บริษัทนะครับหรือว่าเจอใครที่รู้จักเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้ก็รับปากกับเพื่อนทั้งพี่ไว้หลายๆคนก็มองว่าคงไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสที่จะทยอยเล่าให้ทีละคนก็เลยมองว่าประมาณทำเป็นวิดีโอเนี่ยแชร์ดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเรื่องพวกนี้จริงๆมันน่าจะยัดใส่ในหลักสูตรกระทรวงศึกษาตั้งแต่อนุบาลยันนี่เลยแต่มันไม่มีนะเราก็ต้องมาหาที่หล่นเอาแต่โชคดีอยู่อย่างนึงโลกทุกวันนี้ยุคอินเทอร์เน็ตมันง่ายนะครับโอเคผมจะเล่าเนี่ยผมแชร์เป็นแบบว่าผมไม่ได้เตรียมเป็น PowerPoint หรืออะไรนะก็คือเอาเป็นไอเดียนะครับผมจะวาดผ่านตัว Excel นี่แหละน่าจะวาดง่ายกว่าผมวาดภาพนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับคือทุกบางท่านอาจจะเขียนใส่กระดาษก็ได้แล้วแต่ถนัดนะโอเคผมวาดรูปสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมานะครับสามเหลี่ยมนี้เพื่อวาดขึ้นมาเพื่ออะไรมันจะทำให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับชอบสีอะไรโอเคคืออย่างนี้ในความคิดก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องของการวางแผนเกษียณนะครับเขาว่าเกษียณหมายความว่าเมื่อถึงอายุช่วงหนึ่งของเราเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าหมดภาระแล้วไม่ต้องผ่อนบ้านไม่ต้องผ่อนรถไม่มีหนี้ไม่มีสินแล้วเราอยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าเราต้องการมีรายได้มีเงินใช้จนกระทั่งถึงบ้านปลายไม่ต้องไปรบกวนลูกหลานไม่ต้องไปลุ้นว่าลูกจะเลี้ยงไหมหลานจะเลี้ยงไหมอะไรประมาณนี้เราเตรียมแผนของเราเองนะครับมาค่อยๆไปกันนะผมจะค่อยไปแบบช้าๆถ้ามันผิดหรือถูกส่วนไหนยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวติดติงกันครับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งพอเราวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับลดก่อนเลยอันนี้ผมจะเอาเป็นเคสตัวอย่างนะครับทุกคนก็ไปลองตัดแต่งเอาก็ตอนนี้ผมอายุ40ไม่เคย40มาก่อนเลยเราก็เขียนไว้ก่อนตอนนี้อายุนะครับ40ปีแล้วก็จินตนาการตัวเองไว้นึงว่าจะอยู่ถึงสักเท่าไหร่ถึง90แล้วกันนะครับ90ปีนี้ก็ไม่มีแรงเดินแล้วมั้งนะเผื่อไว้นะครับบางคนอาจจะบอก70 60อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่สันทัดครับใครรีบก็ไปก่อนนะใครไม่รีบก็วางแผนเผื่อไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมขออนุญาตลากเส้นมาอีกเส้นนึงแล้วกันมันจะได้เห็นเป็นภาพชัดๆว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ใคร Excel มันก็จะติดขัดนิดนึงปกติเวลาที่ผมลอกผมจะลอกใส่กระดาษมันจะมันโอเคนะครับตอนนี้ผมอายุ40คิดว่าจะอยู่ถึง90ผมอยากเกษียณตัวเองสักอายุ55นะครับ55ปีนี่คือไม่เอาแหละอยากพักผ่อนแล้วอยากไปเที่ยวอยากไปทำอะไรต่างๆมากมายแต่ขอให้มีเงินใช้ทุกเดือนนะครับเงินใช้ทุกเดือนละเท่าไหร่ล่ะเขียนไว้หน่อยนึงนะเกษียณนะครับรายรับแล้วกันนะครับรายเดือนรายรับเนี่ยขอสักเดือนละผมขอเดือนละ30,000แล้วกันนะครับน่าจะพอประทังชีวิตได้
30,000ต่อเดือนเป็นต่อปีล่ะนะผมจะพาคำนวณเป็นปีแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นก็เท่ากับถูกไหมครับ12เดือนคูณช็อตเอ็กเอนเตอร์โอเคแสดงว่าตอนอายุ55เนี่ยนะครับถ้าผมต้องการใช้เดือนละ 30,000 ปีหนึ่งก็คือประมาณเท่านี้นะครับใช้ไปเลย55จนกระทั่งถึงอายุ90นะครับตอนนี้ขึ้นมาวางข้างบนนี้นะจะได้อยู่บรรทัดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นจากตรงช่วงนี้มาจนถึง90นะครับผมยกตัวอย่างไปก่อนเทเป็นสีเขียวไว้ก่อนนะครับระยะเวลา55ถึง90ก็จะได้คำนวณไว้เท่ากับอายุ90ปีลบด้วยอายุ55นั่นหมายความว่าผมอยากใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณสัก35ปีนะครับนะเป็นแค่สมมุติเพราะฉะนั้นคิดแบบเบื้องต้นก่อนผมควรจะมีเงินนะครับเงินเก็บตรงเนี้ยนะครับเงินเก็บเงินไปชนกันย่อมลงมานิดนึงผมควรจะมีเงินเก็บตรงนี้สักเท่าไหร่นะผมควรคิดแบบพื้นๆก่อนเลยเราก็คูณนะครับก็จะใช้ปีละ 360,000 คูณทั้งหมด35ปีenter โอเคผมจะต้องมีเงินเก็บเนี่ยประมาณ 12.6 ล้านนะครับเพื่อที่จะใช้ปีละ 360,000 ทุกปีเป็นระยะเวลา35ปีจนกระทั่งถึงอายุ90เงินตรงนี้นะครับซึ่งผมเรียกว่าฟิวเจอร์แล้วกันฟิวเจอร์แวลูนะครับฟิวเจอร์แวลูเท่ากับเท่าไหร่ใช้หมดเลยเหลือ0นะครับตอน90นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะได้ภาพนึงขึ้นมาละเห็นละนะครับแล้วคำถามก็จะถามมาว่าแล้ว 12.6 ล้านเนี่ยเพื่อที่จะใช้35ปีเนี่ยตอนนี้ผมอายุ40นะครับต้องการเกษียณ35ระยะเวลาจากตรงเนี้ยมาถึงเกษียณเนี่ยนะครับช่องล่างเลยนี่นะครับมันไม่ตรงเป๊ะๆนะไม่ว่ากันมาถึงเกษียณเล่นไม่สวยขยับนิดนึงให้มันสวยหน่อยนึงชุบนะเพราะฉะนั้นระยะเวลาตอนที่ผมอายุ40ผมมีเวลาอีกกี่ปีในการที่จะเก็บเงินก้อนนั้นก็คือเอาตอนที่ผมเกษียณตั้งถูกไหมครับแล้วก็ไปลบด้วยอายุปัจจุบัน15ปีนะ15ปีที่ผมจะต้องหาเงิน12ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาวางตรงนี้15ปีต้องหาเงิน12ล้านผมต้องหาปีละต้องหาเงินปีละเท่าไหร่เท่ากับเหมือนเดิมนะครับจำนวนเงินทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจำนวนปีนะครับโอ้ผมต้องหาเงินให้ได้เท่านี้ต่อปีถ้าเป็นต่อเดือนล่ะก็เอาตัวข้างบนนะตั้งแล้วก็หารด้วย12ก็คือได้ต่อเดือนผมต้องเก็บเงินเดือนละ70,000ตายพอดีเลยไม่ไหวนะครับนี่แหละคือแผนนะทวนสรุปภาพนี้ก่อนนะครับผมอายุ40อยากเกษียณอายุ55นะครับคาดว่าอยู่ถึงอายุ90ช่วงอายุ55ผมอยากมีรายได้เดือนละ 30,000 บาทหรือ 360,000 บาทต่อปีเพื่อที่จะใช้ทั้งหมด35ปีรวมแล้วเนี่ยนะครับในภาพนี้ผมจะต้องมีเงินอยู่ประมาณ 12.6 ล้านเพราะฉะนั้นผมก็เลยย้อนกลับมาถามว่าถ้าผมมีเวลาอีก15ปีในการหาเงินเพื่อให้ได้ 12.6 ล้านนะครับเพื่อที่จะไปใช้ตอนเกษียณเนี่ยผมจะต้องมีเงินเก็บเงินต่อปีเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณนี้ต่อเดือนเท่านี้ซึ่งมันสหัสกันนะเราก็มาดูวิธีการเริ่มจากตรงนี้ก็เข้ามาใน Google นะเราจะหาเครื่องคิดเลขจริงๆตอนที่ใช้เนี่ยผมก็เดี๋ยวจะมีแนะนำตัวเครื่องคิดเลขที่เป็นผ่านมือถือก็ได้มันสามารถที่จะกดคำนวณอะไรต่างๆได้นะครับก็หาเครื่องคิดเลขก่อนTVM แล้วกันที่ทาง value มันนี่ครับที่ผมถือบนนะนี่ขึ้นมานะครับก็กดไปชึบโอเคได้มาแล้วทีนี้เรามาลองเปลี่ยนวิธีคิดกันอีกแบบนึงนะครับว่าถ้าสมมุติเรารู้จักไม่ว่าพยายามแล้วกันหาเรื่องการบริหารจัดการเงินนะครับนะแบบนี้นะสมมุติว่าถ้าปีตอนอายุ90ต้องการนี้ใช้เดือนละเท่านี้จริงๆแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยนะครับถ้าผมสามารถที่จะลงทุนหรือเ
ทำให้เงินที่มีอยู่เนี่ยมันงอกเงยสร้างผลกำไรนะครับแล้วก็กำไรที่ได้มาเนี่ยก็เรียกว่าทยอยใช้ไปด้วยเนี่ยสมเขาเรียกว่าเป็นอัตรานะครับการทำกำไรแล้วกันนะผมว่าเอาง่ายๆก่อนอัตราการทำกำไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าไอ้ตัวอัตราการทำกำไรเนี่ยมีทางเลือกไหนบ้างผมสมมติว่าปีหนึ่งเนี่ยทำกำไรให้ได้สัก 15% นะครับนะ 15% ในเกินกว่านี้นะครับคืออาจจะเป็นเรื่องกองทุนอาจจะเป็นต่างเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาว่ากันว่า 15% แต่สมมติก่อนนะครับเราเป็นบนเงื่อนไขที่ว่าเราเนี่ยนะครับจะหาวิธีการลงทุนเพื่อที่จะให้ได้15% ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าเราสามารถทำได้ 15% ต่อปีทุกๆปีนะครับคือหาได้นะครับเงินก้อนเนี้ยมันอาจจะไม่ถึง12ล้านก็ได้แต่เมื่อใช้ไปเนี่ยเราใช้เหมือนเดิมเลยนะครับคือเดือนละเท่านี้เท่านี้นะครับไปจนถึงอายุ90เนี่ยนะครับแต่เรามีเงื่อนไขตัวแปรนึงเข้ามาคือตัวนี้เราจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะเราก็กดชิปขึ้นมาดอกนี้เลยตัวนี้ขึ้นมามาว่ากันนะสิ่งที่เรากำลังจะหาเราจะหาเงินต้นนะครับเงินต้นตัวเนี้ยเขาเรียกว่า present value แล้วกันนะผมเขียนไว้ก่อนนะหรือเท่ากับ PV นะครับ present value เงินปัจจุบันนะครับแล้วให้มันดีกลับไปกลับมาย่อ Excel ได้ประมาณนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่สลับหน้าจอกันครับชึบตรงนี้อยู่ข้างหลังโอเคมาดูกันเอาใหม่นะครับเอาโจทย์นี้ก่อนโจทย์ที่ว่าเราต้องจริงๆแล้วเราต้องมีเงินเท่าไหร่ในการใช้35ปีเพื่อไปถึงนี้พอเกิดเรื่องขึ้นเลยขึ้นมาปุ๊บมาเนี่ยฮะ time value มันยิ่งก็ได้นะครับปัจจุบันเราไม่รู้นี่ก็คือเงินปัจจุบันนะปัจจุบันสมมติตอนที่เรา55เนี่ยคำถามคือเราจะควรจะมีเงินเท่าไหร่นะครับอัตราการทำกำไรต่อปีเนี่ยนะครับเราใส่ไป15นะครับ 15% ต่อปีแล้วเราต้องการ PMT ก็คือเป็นเมนเทอร์มันเนี่ยนะครับเราต้องการเท่าไหร่เราจะคำนวณแบบปีนะเนี่ยมันจะมีคำนวณหลายแบบอันนี้จะทำเป็นตัวอย่างมันแบบปีให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงก็คือเราต้องการใช้ปีละ 360,000 บาท 360,000 บาทนะครับในพีเรียดทั้งหมดเนี่ย35ปีนะฮะโดยฟิวเจอร์แวลูเนี่ยคือใช้หมดเลยไม่เหลือนะครับตัวนะใช้เดือนละ 30,000 หรือปีละ 360,000 นะครับใส่เข้าไปเนี่ยปีละนะครับคือบางระบบที่ไปหาที่เรียกบางตัวมันจะมีบอกว่าจะเบิกตอนต้นงวด beginning หรือเบิกตอน ending ก็คือตอนสิ้นงวดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างก็ลองกดดูครับว่าถ้าบนเงื่อนไขที่เราวางไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจากเดิมที่เราคิดว่าเรามีเงินต้องมีเงินเก็บ 12.6 ล้านเนี่ยแต่ถ้าเราหารูปแบบการออมการลงทุนเพื่อให้ได้กำไรสักประมาณ 15% ต่อปีนะครับเราควรจะมีเงินต้นเท่าไหร่เราก็กดครับ present value เห็นไหมครับกด present value ปุ๊บมันขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วเราควรจะมีเงินแค่เนี่ยฮะ 2.3 ล้านเห็นไหม 2.3 โอ้ยเอาเป็นเต็มๆดีกว่า2ผมตีไปเผื่อแล้วกัน 2.4 นะประมาณไว้ชึบนะครับอุ้ยผิดเอาตัวนึงเห็นนะครับผมไปช้าๆนะครับ PV present value นะครับ present value คือสิ่งที่เราต้องการหานะเราใส่สูงไว้นะครับ rate ก็คือกำไรต่อปีที่เราคิดว่าหาได้นะอันนี้เดี๋ยวมาว่ากัน period 35ปีที่จะต้องใช้นะครับทุกๆเดือนเบิกจ่ายเท่านี้นะครับเมื่อกี้มันติดเครื่องหมายลบนะครับเพราะว่าเราเบิกก็ใส่ลบไว้ก็ได้นะครับคือ value คือ0ใช้หมดเพราะฉะนั้นกดที่ตัว present value นะครับมันก็จะออกมาเห็นไหมเลขเดียวกันประมาณ2ล้าน3แสนนะฮะผมก็ตีไป2ล้าน4มาดูกันเห็นไหมครับว่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนแล้วเงื่อนไขมันเปลี่ยนตรงที่บอกว่าจากเดิมเราคิดว่าเราต้องใช้เงินเท่านี้ต่อเดือนระยะเวลาเท่านี้เราต้องใช้เงิน12ล้านแต่พอเราเพิ่มตัวแปรนี้เข้ามาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปว่ากันตอนท้ายว่าตัวแปรนี้จะหายยังไงนะครับเราต้องการเงินที่2ล้าน4แสนบาทเพื่อที่จะใช้ทุกๆเดือนละ 30,000 โดยเบิกทุกๆต้นปีแล้วกันนะปีละ 360,000 เลยเบิกมาแล้วก็ใช้ไประหว่างทางเงินที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะทำกำไร 15% ต่อปีไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง
มดไปนะครับนะอันนี้คือสำคัญตรงนี้มันจะเป็นเงื่อนไขพิเศษขึ้นมาโอเคค้างไว้ในส่วนนี้ทีนี้เราก็เลยต้องย้อนกลับมาใหม่บอกว่าจากเดิมที่เราไม่มีเงื่อนไขตัวแปรนี้เข้ามาเราคิดว่าถ้าเราหาได้จริงๆในตัวแปรนี้นะครับชีวิตเราจะเปลี่ยนไหมแล้วก็มามองฝั่งนี้ครับทีนี้เราต้องการรู้ว่าเฮ้ยถ้าสมมติตอนอายุ55ฉันต้องการมีเงินเก็บ 2,400 นะครับสมมติตั้งแต่วันนี้อายุ40ไปจนถึงวันนี้15ปีเนี่ยจะเก็บเงินให้ได้ 2,400 โดยที่มีเงื่อนไขตัวแปรนี้เข้ามาว่าเราสามารถหาแหล่งที่หรือวิธีการของเราเองได้ตามแต่ทำให้เรามีกำไรที่ 15% ต่อปีเราต้องเก็บเงินปีละเท่าไหร่หรือเดือนละเท่าไหร่นะเหมือนเดิมวนขึ้นมาที่เลขอะไรอย่างนี้แต่เราจะเปลี่ยนมุมมองนะเมื่อกี้ใครจำตรงนี้ไม่ได้ไปทวนจากวิดีโอนะย้อนกลับไปดูย้อนกลับมาที่นี่ทีนี้เราต้องการเงินเก็บที่เท่าไหร่ 2,400 นะครับเราก็ใส่ไปครับทีนี้ฟิวเจอร์แวลูเมื่อกี้มันสูงใช่ไหมฟิวเจอร์แวลูมันจะกลายเป็นเพราะวันนี้เรากำลังพูดถึงตอนอายุปัจจุบันวิ่งไปหาอนาคตตรงนี้จะกลายจากเพรสเซนต์แวลูจะกลายเป็นฟิวเจอร์แวลูก็ใส่เข้าไปครับ2,400,123นะครับ2,400 PMT คือแต่ละปีเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับปัจจุบันล่ะปัจจุบันตอนนี้อายุ40ไม่มีเงินเก็บเลยบูบีนะครับเรทเอา 15% ก่อนเหมือนเดิมนะครับหาได้ 15% ทุกๆปีแอนนวลนะอย่าลืมพี่เรียนล่ะมีระยะเวลาหาอยู่เท่าไหร่15ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการรู้คือ PMT ว่า15ปีเนี่ยปีนึงเนี่ยผมจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ผมก็กดชึบผมจะต้องเก็บเงินปีละ 5,400 กว่าบาทผมตีเป็น 51,000 แล้วกันนะครับสรุปว่าภาพใหม่มันจะเปลี่ยนแล้วผมจะต้องเก็บออมเดือนละ51,000แล้วกันนะครับผมจะต้องเก็บออมเดือนละ 51,000 เอาแยกฟิวไปดีกว่าผมจะเก็บออมเดือนละ 51,000 บาทนะครับหรืออันนี้มันคือต่อปีถูกไหมถ้าต่อเดือนล่ะต่อเดือนก็จะเท่ากับ 50,000 หารด้วย12ถูกไหมครับอันนี้ก็จะกลายเป็นต่อเดือนกลับมาทวนนะนะครับภาพมันเริ่มเปลี่ยนละบนเงื่อนไขเดิมที่ผมต้องหาเดือนละ 70,000 แต่ถ้าผมหาหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งลงทุนอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับแทนที่ผมจะต้องหาเดือนละ 70,000 ผมหาวิธีการอัตราการทำกำไรให้ได้ยังไง 15% ต่อปีซึ่งถ้าผมทำอย่างนี้นะครับผมจะต้องเก็บเงินเดือนละ 4,000 บาทนะครับไปเรื่อยๆตลอด15ปีโดยระหว่างทางทุกๆปีจะต้องทำให้เงินทุนก้อนนี้ทำกำไรให้ได้อย่างน้อย 15% ต่อปีท้ายที่สุด15ปีผมจะมีเงินเก็บทั้งหมดอยู่ที่เท่านี้เห็นไหมครับนะครับพี่ชายผมทักมาแล้วนะครับกำลังทำวิดีโอให้พี่ชายนี่แหละนะครับรอแป๊บนึงไหมเฮียปื๊ดปื๊ดปื๊ดขึ้นมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็คือเรื่องของเอ๊ะพี่แล้วทำยังไงเงินผมถึงจะงอกเงินทีนี้มันมีหลายอย่างนะครับเอามาค่อยๆไล่กันไปอีกนิดนึงนะทีนี้มันจะมีคำถามสมมติบางคนบอกว่าอยากมีเงินล้านแรกในชีวิตจะทำยังไงเปิดเครื่องเล่นมาเหมือนเดิมนะเอาแบบง่ายๆไวๆก่อนบอกว่า future value ถูกไหมครับ future value คุณต้องการที่1ล้านบาทนะสมมติคุณหาลงทุนเป็นแล้วกันนะสัก 20% ต่อปีนะครับเก็บเงินออมได้เท่าไหร่ล่ะนะเก็บเงินออมได้เท่าไหร่สมมติว่าเงินเดือนหักมาแล้วเหลือ 3,000 แล้วกันเดือนละ 3,012 3,036 ก็คือปีละ 36,000 บาทถูกไหมครับปัจจุบันไม่มีตังค์เลยนะเริ่มเก็บ36คำถามก็คือจะใช้เวลาเท่าไหร่ถูกไหมครับเปลี่ยนตัวเลขนิดนึงนะ 20% ต่อปีนะครับหารมาก็เดือนละประมาณเท่าไหร่ไม่ถึง 2% อ่ะเดือนละประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะถ้ามีระบบมีระเบียบมีวินัยเนี่ยค่อยไปขยับกันไปเรื่อยๆต้องการมีเงินเก็บอยู่1ล้านบาทคำถามว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ผมก็กดทีเดียวอุ้ยอันนี้รู้สึกว่าเท่าที่ได้ลองต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นลบมาสมมติว่า12 3เป็น36นะครับหลายปีละ 36,000 ปุ๊บ1ล้านแอนนวล 20% กดทีเดียวก็คือใช้เวลาประมาณ10ปีนะแต่ทีนี้เดี๋ยวอันเนี้ยมันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูอีกที่หนึ่งละกันก็เหมือนเดิม
Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า financial calculator online อันแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับมากดที่ N ก็ได้นะหาพีเรียดมันเนี่ยมันจะอันนี้มันจะให้รายละเอียดข้อมูลที่โอเคนะผมว่ามันจะได้เห็นภาพค่อนข้างง่ายขึ้นโอเคfuture value นะจากโจทย์เดิมเมื่อกี้สมมติว่าใครสักคนเราต้องการ1ล้านบาทนะครับ start value ตอนนี้ก็คือไม่มีสักบาทนะครับหาได้สัก 20% ต่อปีแล้วก็ฝากเดือนละ 3,000 12 3 36นะครับคำถามก็คือผมฝากทุกๆต้นงวดคำถามก็คือจะใช้เวลาเท่าไหร่กดชึบขึ้นมานะครับก็จะใกล้เคียงกับเมื่อกี้นะนิดนึงอันนี้ก็จะสรุปออกมาบอกว่า future value นะครับถ้าเราเก็บประมาณเนี้ยนะครับ1ล้านบาทนี่คือเราที่เราต้องการถูกไหมมันก็จะบอกว่า present value ล่ะนะปัจจุบัน118อันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะข้ามไปก่อน9ปีนะครับเรทที่ 20% นะครับจ่ายปีละนะครับ period payment นะครับเริ่มต้นที่0แล้วก็เงินต้นทั้งหมดเงินต้นทั้งหมดหมายความว่าเราต้องจ่ายเนี่ย 30,000 บาทต่อปีต่อปีรวมไปทั้งหมด9ปีเงินต้นเราประมาณ 3,600 ดอกเบี้ยที่เราได้ก็คือ 600,000 รวมกันแล้วก็เป็น 1,000,000 นะครับเช่นงานรูปเงินอนาคตเงินปัจจุบันอย่างเงี้ยแต่นี้เราก็จะมีกราฟให้ดูด้วยเห็นมั้ยครับบาลานซ์จะเป็นอย่างงี้นะครับบาลานซ์ก็คือมันรวมกันทั้งเงินต้นแล้วก็ตัวดอกเบี้ยเนี่ยแต่ดอกเบี้ยมันประมาณนี้นะถ้าเราทำได้ต่อเนื่องมันก็จะขึ้นไปเงินต้นที่เราใส่เข้าไปเห็นมั้ยครับสีดำๆตึ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้เทียบไปเห็นเงี้ยก็ใส่ให้ดูด้วยทั้งหมด10ปีเนี่ยปีที่1เราเก็บนะครับสตาร์ทนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้ดอกเบี้ยนะ 20% ต่อปีได้เท่านี้นะครับจบแล้วเราก็จะมีเท่านี้นะครับเนี่ยก็จะไล่ไปพอเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยฮะไล่ไปเรื่อยๆเก็บออมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไล่ๆๆๆนะเป็นภาพคงพอจะเป็นแนวไอเดียนะอาจจะมีผิดพลาดตกหล่นก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับเน้นแชร์ไปในรูปแบบของไอเดียก่อนอ่ะทีนี้เรากลับมาว่าเรื่องของเราต่อเมื่อกี้ผมได้อธิบายไปแล้วในเรื่องของการคิดย้อนกลับนะครับแล้วก็การที่จะต้องหาเจ้าตัวนี้นะครับทีนี้คำถามก็คือ 15% เนี่ยจะหาจากไหนนะครับเพราะว่า อย่างข้อมูลสถิติทั่วไปคนที่เทรดหุ้นเรียกว่าระดับโลกเนี่ยปีนึงเขาก็10% 20% นี่ก็ยากแล้วนะนะครับ 15% ก็ยากเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ง่ายมีความเสี่ยงมีอะไรตรงนี้เราก็ป้องกันยากตรงนี้เราก็ทำไงดีล่ะก็ต้องหาความรู้นะครับความรู้มีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ที่ผมแชร์มาแล้วกันรอบนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ลองมาดูจากเว็บนี้ก็ได้นะครับพวกกองทุนชื่อ Wealth Magic เนี่ย GIK นะครับเนี่ยฮะพอเข้ามาดูผมเองก็ยังไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพวกนี้เท่าไหร่นะแต่ก็ลองมาไล่ดูกันครับบอกว่าถ้าประเภทพวกกองทุนอย่างเงี้ยนะฮะกองทุนในหุ้นในตราสารทุนตราสารหนี้ลงทุนแบบอื่นๆเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีแล้วก็ลองสมมติเราดูเรื่องกองทุน LTF ซิเขาจะมีบอกว่ากองทุนอะไรนะครับบลจ.อะไรเป็นคนกำกับดูแลอยู่อะไรเป็นคนดูแลอยู่ผลตอบแทน3ปีย้อนหลังนะฮะเขาทำได้กี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับต่อปีนะเห็นไหมเจ้าเนี้ย 19% ต่อปีแล้วก็ดูนะครับอันดับแรงกิ้งเนี่ยเขาก็จะมีแล้วก็กดเข้าไปดูนะหรือว่าจะมาดูอย่างอื่นว่า LTF มันได้สูงสุดเท่าไหร่10กว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราต้องดูเฉลี่ยได้ประมาณสัก14 15เห็นมั้ยครับมันก็ยังมีความเป็นไปได้นะในช่วง 2-3 ปีแบบอื่นหลานมีมั้ยทองคำเป็นยังไงบ้างมาดูซิโอ้ทองคำติดลบนะครับเราก็จะเพิ่งไปแตะมันอะไรมันลบเนี่ยตลาดการเงินพวกตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างนี่ก็ลบอีกตลาดรวมกันตลาดการเงินตราสารหนี้ล่ะนะ 10%การลงทุนแบบผสมเท่าไหร่15เหมือนกันเพราะนั้นมีเรื่องของตัว RMF กับ LTF ตรงนี้2อย่างแล้วนะครับตราสารนี้น้ำมันนะก็ต้องลองหาข้อมูลดูอันนี้อีกเว็บไซต์หนึ่งนะที่ใช้เปรียบเทียบดูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ผมอ่านเป็นประจำก็คือตัวนี้ All Money นะครับลองไปศึกษาดูก็จะพูดเรื่องกองทุนมีกูรูหลายคนอยู่ในนี้นะครับผมเองก็ยังรอบบินไม่ถึงนะครับก็มาเริ่มคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าเอาตรงนี้มาแชร์เป็นไอเดียกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมีหลายคนที่เก่งๆเรื่องอันออมเงินเรื่องอะไรมาเราก็มาอ่านดูนะครับนะเพราะฉะนั้นผมแปะตรงนี้ไว้ให้อีกนิดนึงพอดีเขียนสรุปไว้อยู่แล้วในภาพนี้นะเอาหน้าจอตรงนี้ก็ได้น
ะครับจากที่กดเรื่องที่เลขเมื่อกี้นะครับจะได้เข้าใจว่าอะไรหมายถึงอะไรนะครับนี่นะโอเคทีนี้ท้ายที่สุดสุดท้ายเกือบลืมนะครับสมมติว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยหลายคนมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราหาไม่ได้ 15% ต่อปีล่ะเราไม่สามารถเก็บได้ล่ะนะทางแก้มีอยู่4อย่างนะครับทางแก้มีอยู่4อย่างยังไงบ้างอันที่1เลยนะครับเขียนไว้หน่อยตรงนี้นะการปรับแต่งแก้ไขนะครับจากโมเดลเนี้ยนะลองทวนทำไปบ่อยเราจะเข้าใจว่าตรงไหนมันเปลี่ยนอะไรยังไงถ้าเราทำแต่ละจุดไม่ได้การแก้ไขอันที่1นะครับตายไวขึ้นถูกไหมครับตายไวขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็น90 80ตายได้ไหมถ้า80ตายตัวนี้มันก็ลดลงถูกไหมอันนี้จริงๆนะก็ลองประมาณดูเพราะในผมเผื่อไว้นะอันที่1ตายไวขึ้นนะครับอันที่2ล่ะอยากได้เยอะหาเงินเก็บเพิ่มขึ้นได้ไหมนะออมเป็นเดือนละ 6,000 7,000 ได้ไหมถ้าอยากเกษียณไวขึ้นถูกไหมครับหรือยืดอายุการเกษียณออกไปอย่างเงี้ยปรับสิมาเกษียณ60ไหวไหมนะครับหรือถ้าเก็บได้เยอะก็เกษียณไวขึ้นนะครับหรืออันสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่อันสุดท้ายอีกอันนึงหาแหล่งที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับหรือไม่ก็คือไอ้ตัวรายจ่ายเนี่ยน้อยลงนะครับก็คือปรับรายจ่ายเห็นไหมครับนี่คือตัวแปรมันนะตายไวขึ้นหาเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะครับยืดเวลาเกษียณออกไปนะครับหาแหล่งที่ทำให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะปรับรายจ่ายตรงนี้ให้มันลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับถ้าเราไล่เป็นทำบ่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจมันนะครับตัวสุดท้ายส่วนสุดท้ายนี้วนกลับมาที่นี่นะครับมันมีฟังก์ชันให้เราลองเล่นหลายตัวนะอย่างเมื่อกี้ต้องตีสามเหลี่ยมอะไรมากมายวุ่นวายเงี้ยอาจจะกดที่นี่เลยก็ได้นะฮะ requirement เห็นไหมก็คิดว่ามาถึงตรงนี้น่าจะพอเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับในเรื่องของการวางแผนนะครับแล้วก็การใช้ตัวเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแต่สำหรับคนที่มีพวกอะไรล่ะ Android มือถือ iPhone อะไรพวกนี้นะครับรู้สึกว่าลองเข้าไปในตัว Play Store หรือพวก iTunes นะมันจะค้นคำว่า TVM TVM เนี่ย Calculator นะครับตัวหน้าจอโปรแกรมมันจะเป็นประมาณนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยครับเนี่ยตัวอย่างนะเนี่ยลองไปหาดาวน์โหลดดูนะ TVM Calculator หรือถ้าเป็น iTunes ก็อาจจะเป็น Financial Calculator อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับที่ผมบอกเมื่อกี้แต่มันจะใช้ง่ายสะดวกกว่านะครับสำหรับคนที่จะคำนวณผ่านมือถือนะครับโดยหลักการก็น่าจะประมาณนี้นะครับฝากทิ้งท้ายเป็นไอเดียเพราะว่าผมก็ได้อาจารย์เขาก็สอนมานะครับซึ่งผมชอบมากเลยตรงนี้คืออาจารย์ถามผมว่าเรามีลูกนะครับเราเก็บตังค์ให้ลูกเราได้ไหมนะครับวันละ50บาทนะครับวันละ50บาทเพราะฉะนั้นปีหนึ่งนะปีหนึ่ง50บาท365วันคูณ50บาทคุณจะตรงนี้ก็ได้365วันคูณเก็บให้ลูกนะวันละ50บาท 18,000 บาทเยอะไปเอาวันละ20แล้วนะครับวันละ20บาทปีหนึ่งก็ประมาณ 7,000 กว่านะเราเก็บให้ลูกนะครับสมมติลูกสาวผมตอนนี้อายุ13ขวบ12 13payment ก็คือปีละ 7,300 นะครับผมบอกว่าเขาให้เขาใช้ได้เนี่ยสักอายุหลัง30แล้วกันนะช่วง20กว่าๆเนี่ยให้เขาผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากยากเย็นก่อนอายุ30ให้เขาใช้เบิกเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้นะครับซึ่งรวมไว้ว่าจากวันนี้ก็อาจจะสักประมาณเท่าไหร่ล่ะอายุ30ปีลบ13ก็คือประมาณ17ปี17ปีนะครับผมอาจจะลงทุนได้มากกว่า 20% ต่อปีนะแต่เอาสัก25แล้วกันนะครับวันนี้ผมยังไม่มีอะไรเลยแต่ผมจะเก็บให้เขานะครับ future value ก็คือยังไม่รู้นะครับส่วนนะครับก็คือว่าเก็บให้ลูกวันละ50บาทวันละ20บาทนะครับวันละ20บาทคูณ3 65ก็คือ 7,300 บาท17ปีนะครับอายุ30แล้วก็ถอนหาให้ได้ 25% ลงไปเรื่อยๆปัจจุบันยังไม่มีเก็บ future value นะครับถึงวันนั้นเขาจะมีเงินอยู่ 1.2 ล้านนะครับ
1.2 ล้านจากการเก็บทั้งหมด17ปีปีละ 7,300 นะครับ17ปีซึ่งเงินต้นจริงๆนะครับคูณนะครับเงินต้นจริงๆคือแสนกว่าบาทนะครับแต่เขาจะมีเงินล้านแล้วถ้าเราเก็บมากกว่านั้นล่ะนะครับสมมติปีละ 20,000 นะครับเดือนละ 2,000 แล้วกัน12 2 24 24,000 นะครับ 24,000 17ปีลงทุน25เหมือนเดิมนะกด future value นะครับ4ล้านนะครับ4ล้านเงินต้นเท่าไหร่นะครับก็เป็นตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้24,000นะครับเงินต้น 400,000 แต่ถ้าเก็บออมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย17ปีนะครับเขาจะมีเงินอยู่4ล้านนะครับหรือถ้าแบบสมมติหากำไรได้เดือนละ 3% ต่อเดือน 12,000 หรือ 36,000 อันนี้อาจจะเวอร์หน่อยนึง 36,000 นะครับแต่ก็ลองดูฮะเป็นเรียกว่าเป็นกำลังใจนะฮะเท่าไหร่ละ12ล้านนะครับเงินต้นเท่าเดิมนะแต่ไปเพิ่มไปตัวเรทตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับนะหรือก็อย่าไปยกเลยผมว่าจะพูดเรื่องค่าบุหรี่ค่าเบียร์ผมก็กินเบียร์ด้วยงั้นวิดีโอนี้ผมจบไว้ประมาณแค่นี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับเป็นแนวไอเดียแนวความคิดในเรื่องของการวางแผนนะครับสิ่งที่สำคัญคือวินัยนะครับวินัยว่าเราจะต้องทำให้เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็อีกอย่างนึงความรู้นะครับเรามีความรู้เนี่ยเรามีประสบการณ์อาจจะมีผิดพลาดบ้างปีนั้นได้ไม่เท่านั้นปีนี้ได้ไม่เท่านี้แต่อย่างน้อยๆ นะครับค่อยๆทำไปผมเองก็จะเริ่มเหมือนกันนะก็คิดว่าภาพโดยรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะพอให้แต่ละคนสามารถเอาไปวางแผนได้นะครับก็ขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์ฟังกันแล้วก็ผมก็จะได้ทำตามที่ผมรับปากเพื่อนกับลูกพี่ไว้แล้วว่าเขาจะต้องทำอะไรยังไงนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนที่ได้ฟังนะครับและถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยในเรื่องของการคำนวณหรืออะไรต่างๆนะครับก็แนะนำดีๆกันมาได้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่